Thai Rubik solve your cube solve your life OL กรณีที่34นะครับผมจะคล้ายๆกับกรณีที่32นะครับเมื่อเราหัน2ชิ้นตรงกลางเนี่ยไปด้านบนมันจะเป็นเหมือนกับกรณีที่32เลยนะครับให้เราดูชั้นล่างต่อนะครับเหมือนกับกรณีก่อนหน้าก็คือถ้าเป็นสีเหลือง2ชิ้นติดกันให้เราใช้วิธีแก้แบบกรณีที่32แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าไม่ใช่2ชิ้นติดกันเหมือนอย่างกรณีนี้เราก็จะต้องหันจากแนวตั้งให้กลายเป็นแนวนอนนะครับถ้าเราจะหันเป็นแนวนอนแบบนี้ไม่ได้นะครับคือเราจะต้องเป็นแนวนอนแล้วก็ต้องอยู่ชั้นล่างเท่านั้นก็คือแบบนี้นะครับชั้นล่างเป็นแนวนอนแล้วก็อยู่ชั้นล่างถ้าแบบนี้เป็นแนวนอนแต่ว่าอยู่ชั้นบนนะครับไม่ใช่เราต้องหันแบบนี้นะครับแล้วก็มองดูชั้นล่างเนี่ยว่ามันจะเป็นสีเหลืองหนึ่งชิ้นอยู่ทางขวาว่าอยู่ทางซ้ายในกรณีนี้มันอยู่ทางขวานะครับก็ใช้สูตรนี้ได้เลยขวาลงพร้อมชั้นกลางขวาขึ้น2ครั้งหัวซ้ายขวาลงหัวซ้ายขวาขึ้นหัวซ้าย2ครั้งขวาลงหัวซ้ายแล้วก็กลางขึ้นนะครับดูกันอีกสักรอบนะครับผมจะเซตอัพเลยนะครับนะครับผมเหมือนเดิมครับสังเกตเมื่อเราสังเกตก่อนอื่นให้เราหัน2ชิ้นตรงกลางขึ้นด้านบนก่อนเลยแล้วก็ดูข้างล่างว่ามันเป็น2ชิ้นติดกันหรือเปล่าถ้าไม่ติดกันเราก็จะต้องหันจากแนวตั้งให้กลายเป็นแนวนอนนะครับก็ดูข้างล่างว่าสีเหลือง1ชิ้นอยู่ทางขวาหรือว่าอยู่ทางซ้ายถ้าอยู่ทางขวาก็ใช้สูตรนี้ได้เลยขวาลงพร้อมชั้นกลางขวาขึ้น2ครั้งหัวซ้ายขวาลงหัวซ้ายขวาขึ้นหัวซ้าย2ครั้งขวาลงหัวซ้ายแล้วก็กลางขึ้นครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นครับกับ OL กรณีที่34นะครับผมแล้วพบกันใหม่กรณีหน้าครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ